โดยชนเผ่ากะเหรี่ยงหรือเกลี้ยนถือเป็นหนึ่งในเผ่าลาวเทิงตระกูลมอญคะแมร์ที่อาศัยกันอย่างหลงหลายในภาคใต้ของลาวนั่นเองและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของไทยรวมไปถึงภาคใต้ของพม่าเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาหลายพันปีแต่หาฮู้บ่ว่าชนเผ่ากะเหรี่ยงก็มีความพิเศษด้านวิชาลึกลับคือกันเนื่องโดยรับอิทธิพลมาจากของบูฮานที่ขึ้นชื่อเรื่องมนต์ดำและไสยศาสตร์อยู่แล้วแถมว่ากันว่าถ้าหากจะใช้กำลังเวทจากชาวกะเหรี่ยงก็ต้องใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นและเชื่อว่าในปัจจุบันการศึกษาวิชาจากชาวกะเหรี่ยงถือได้ว่าลึกลับซับซ้อนหลายจนพระเกจิชื่อดังหลายคนยังต้องได้มาห้ามเฮียนนำจงกำลังเวทชาวกะเหรี่ยงและในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของมาแต่แค่จะพาทุกคนไปรับชมวิชาลึกลับจากชนเผ่ากะเหรี่ยงในแขวงเสกองส่วนจะมีลังลาเป็นอะไรกันแน่นั้นก็ลืมฝากกับปุ่มมิตาหรือกดปุ่ม subscribe พร้อมกับเรียงข้างด้านล่างโดดเลยจากนั้นเข้าไปชมฟังพร้อมกันและก็ควรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยโดยในอดีตย้อนเวลาไปกว่า100ปีที่แล้วในแถบภาคกลางของสยามได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแดนเสือโด่งนักเลงมีชุมชนโจรหลายกลุ่มหลายเหล่าจะมีโจรมาลักงอควายของชาวบ้านโดยที่บ่ยันกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองในยุคนั้นจะมีซุ่มซ่อนโจรที่ดวงดังหลายซึ่งยากต่อการป้าปราบของเจ้าที่บ้านเมืองและเมื่อมากฎหมายของบ้านเมืองบ่สามารถเข้าฮอดจึงได้มีคนหนุ่มหลายกลุ่มได้ร่วมตัวกันเพื่อสร้างอำนาจขึ้นมาในพื้นที่ของตนเองโดยเฉพาะบริเวณตามป่าเขาห่างจากทางการจะเข้าเทิงซึ่งมีเรื่องเล่ามาว่ามีประชาชนจำนวนหลายได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มของพวกโจรหลวงปู่หลิวปันนาโกหรือมีสายนามว่าพญาเต่าเฮือนจ้าจังหวัดราชบุรีโดยครอบครัวของเพื่อนนั้นมีอาชีพเฮ็ดนาทำมากินตามภาษาชาวบ้านในส่วนพุทธทั่วไปโดยหลวงปู่หลิวท่านเป็นคนบางเฮียนฮู้ขยันรู้มั่นช่วยเหลือครอบครัวทำมากินและออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อรับจ้างมาหาเงินเลี้ยงครอบครัวและท่านยังมีฝีมือด้านเวียกสร้างอีกด้วยแถมเวียกสร้างของเพื่อนนี้เองยังได้ใช้สร้างวัดว่าห้ามขึ้นมาจนถึงปัจจุบันรวมไปถึงเพื่อนยังมีความฮู้ในเรื่องสมุนไพรอีกด้วยและได้กลายเป็นหมอประจำบ้านนำหลวงปู่หลิวยังได้เล่าถึงประสบการณ์เมื่อยังต่อเป็นนุ่มว่าในสมัยนั้นได้มีกลุ่มโจรหลายคุ้มได้เกิดขึ้นในชนบทห่างไกลแล้วก็มาลักทรัพย์สินเงินทองของชาวบ้านยังให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันหลายเพราะบ่ฮู้ว่าพวกโจรจะมาพุ่นย่ำใดอีและมีอยู่เมื่อนึงได้มีกลุ่มโจรมาลักเอางัวควายของท่านและโดยความที่คนในครอบครัวของหลวงปู่เร็วเป็นคนซื่อจึงไม่มีการต่อสู้อย่างกับกลุ่มโจรพวกนั้นแต่อย่างใดยังให้พวกโจรจะลักเอางัวควายเข้าของต่างๆแบบสบายๆต้อนหน้าต้อนตาตอนนั้นหลวงปู่เร็วและครับแค้นใจลายแต่ก็บ่สามารถให้อย่างใดย้อนพวกมันมีอาวุธและมาหลายคนนำบิดาของหลวงปู่เร็วได้บอกกับเราว่าเข้าของเป็นของนอกกายบ่ตายก็หาไม่ได้แต่อย่าทำลายคนในครอบครัวก็พออย่านั้นอย่างก่อไปโลดในตอนนั้นเองหลวงปู่เร็วกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นจึงถึงบิดาสั่งห้ามไว้ว่าจะเกิดการสูญเสียหลายกว่านี้หลวงปู่เร็วเองจึงคิดหาวิธีจะป้าปามจุดผู้ให้หมดย้อนท่าบุมีโจรพวกนี้แล้วครอบครัวของท่านจะอยู่อย่างสงบสุขชาวบ้านก็จะอยู่ดีกินดีนำและเมื่อเกิดความขัดแค้นถึงที่สุดแล้วหลวงปู่เร็วจึงได้หนีออกจากท่านไปโดยที่ไม่ให้พ่อแม่ฮู้เพื่อจะแสวงหาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีวิชาคมเพื่อกำจัดพวกโจรคุ้มเนท่านเร็วหรือหลวงปู่เร็วได้ตั้งใจว่าจะเดินทางไปหาหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงซึ่งในป่าลึกแถบชายแดนพม่าเพื่อไปฝึกวิชาไสยศาสตร์กับชาวกะเหรี่ยงและตามเส้นทางที่จะไปนั้นก็เป็นป่าตึมหนาลายบ่สามารถนําเห็นดวงตะเวนได้เลยในกลางป่าเขาแบบนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าสัตว์หายที่เป็นตะยานแล้วก็ยังมีไข้ป่าที่อันตรายบ่แพ้กันย้อนถ้าเป็นไข้ป่าแล้วก็มีหลายคนต้องจบชีวิตลงท่ามกลางป่าเขาแห่งนี้นอนบ่มียาจักษาหลวงปู่เร็วได้เดินทางต่อสู่ดินแดนกะเหรี่ยงและในที่สุดก็มาฮอดชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่พอจะโอลมสื่อสารกันได้โดยชาวกะเหรี่ยงถามท่านว่าย่างมานี่ได้เท่าใดท่านต้องการอย่างบ่หลวงปู่หลิวก็บอกให้ฟังว่าต้องการวิชาคมจากพระจารย์ของท่านและเหล่าเรื่องต่างๆที่ถูกกลุ่มโจรมาเบียดเบียนดังนั้นจึงขอเข้ามาฝากเป็นเศษนำพระจารย์ชาวกะเหรี่ยงนำโดยพระจารย์ชาวกะเหรี่ยงได้ตรวจสอบความตั้งใจของหลวงปู่หลิวว่าเหมาะสมที่จะศึกษาวิชาคมหรือบ่โดยหลวงปู่หลิวได้ตรวจสอบความตั้งใจในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเป็นเวลาสี่เดือนกว่าพระอาจารย์กะเหรี่ยงก็สอนวิชาให้อย่างเต็มที่และหลวงปู่เร็วยังได้กลายเป็นที่ฮักของผู้คนในหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอีกด้วยสำหรับวิชาที่ท่านได้เรียนนั้นเป็นวิชาที่ใช้ฆ่าคนโดยเฉพาะเพื่อจะไปแก้แค้นพวกกลุ่มโจรที่ลักงอควายมาหลายปีหลวงปู่เร็ว
อยู่ในหมู่บ้านซาวกะเลียงเป็นเวลา3ปีกว่าจนอายุได้11ปีก็สำเร็จวีซ่าครบแล้วจากนั้นท่านเองก็ได้อำลาหมู่บ้านซาวกะเลียงแล้วกลับไปบ้านเกิดของตนเองและก่อนที่จะเดินทางกลับไปพระอาจารย์กะเลียงได้บอกเพิ่นไว้ว่าวีซ่าครบต่างๆที่ได้ถ่ายทอดมานั้นห้ามใช้จนกว่าจะถูกคนอื่นมาเบียดเบียนหรือทำร้ายถึงที่สุดย้อนมาเป็นวีซ่าฆ่าคนและเมื่อหลวงปู่หลิวได้เดินทางกลับไปหมู่บ้านแล้วท่านก็ได้พบบิดามารดาของท่านซึ่งเป็นระยะเวลาหลายปีโดยท่านได้ยุ่งเหินในระยะหนึ่งแล้วลาบิดาของท่านออกไปท่องเที่ยวหาประสบการณ์ใหม่ๆเช่นทุดงตามป่าเขาในพื้นที่แถบอีสานและแถบประเทศลาวเพื่อนยังได้ศึกษาวิชาคมนำชาวกะเหรี่ยงในภาคใต้ของลาวนำโดยเฉพาะในแขวงเซกองโดยท่านว่าวิชาในพม่ากับวิชาที่ประเทศลาวของชาวกะเหรี่ยงนั้นมันมีลักษณะคล้ายคือกันหลายตามแต่ที่ลาวเพราะเขาบุคอยจะเว้าเทิงย้อนยากหลายที่จะหาชุมชนชาวกะเหรี่ยงในภาคใต้ของลาวใดโดยท่านได้ศึกษาอยู่ที่นี่เป็นเวลาหลายอาทิตย์ซึ่งพระอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงในแขวงเซกองก็บอกกับเพิ่นว่าควายธนูเป็นเครื่องรางป้องกันสำหรับคนบูฮานที่มีวิชาอาคมและควายธนูนั้นเป็นสัตว์ที่มีอาคมหายแห้งผู้ที่คอยเลี้ยงดูต้องควบคุมให้ได้ย้อนหากดูแลบ่ได้ความหายกาจของควายธนูอาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเจ้าของใดและพอสำเร็จวิชาหลวงปู่หลิวก็เดินทางไปศึกษาต่อในเขมรและก็กลับบ้านเกิดและในช่วงฤดูฝนทัดมาหลวงปู่หลิวได้กลับมาจากทุดงและมาช่วยเวกบิดามารดาโดยยึดอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ปล่อยงัวควายกินหญ้าตามสบายเวลาผ่านไปบ่ฮอดเดือนก็ได้มีข่าวว่าจะมีโจรคุ้มหนึ่งจะมาปุ่นงัวควายของท่านไว้นี้ให้ระวังตัวไว้และเมื่อฮู้ข่าวแบบนั้นแล้วหลวงปู่หลิวก็เก็บฮับเมื่อท่านที่ในตอนนั้นก็บ่มีไผฮู้ว่าท่านเตรียมตัวยังเอาไว้แน่ย้อนท่านก็เฮ็ดตัวตามปกติบ่ได้เดือดร้อนใจยังกับเรื่องที่โจรจะมาปุ่นและอีกหลายมื้อต่อมาตกดึกคืนนึงท่ามกลางความมืดมิดได้เห็นเงาหลายคนคนพวกนั้นแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งย่างไปที่คอควายของท่านอีกกลุ่มหนึ่งยืนคุ้มกันเพื่อท่าเฝ้าระวังให้หมู่เราและเมื่อจะเปิดคอออกมาแล้วท่านนั้นเองชายกลุ่มนั้นก็ส่งเสียงร้องดังและตกใจด้วยความหวาดกลัวแล้วก็แตกไปคนละทิศคนละทางพร้อมทั้งส่งสิทธิ์บอกหมู่ว่าหนีไปไวๆเสียงห่วยหัวด้วยความเจ็บปวดและในตอนเช้าของมื้อใหม่ท่านหลิวก็นำงูควายออกมาจากคอเพื่อนำไปเลี้ยงท้องให้ท้องหน้าตาปกติเหมือนกับว่าบุมีอย่างเกิดขึ้นแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีห้อยตีนคนเหยียบไปมาและมีกองเลือดฟองไปทั่วนำแต่หลวงปู่หลิวก็ไว้ตกใจอย่างเพียงตะกรมลงจับของชิ้นหนึ่งที่ตกอยู่หน้าของงอควายขึ้นมาสิ่งที่อาจารย์หลิวจับขึ้นมานั้นมันก็คือหัวปานควายดินเหนียวที่ได้อ้าไปโดยเลือดสิ่งนี้ก็คือควายธนูอาคมซึ่งมีทะลึ่งแห้งลายที่ใส่ขับไล่จูดใจบาปนั่นเองแต่สำหรับเรื่องนี้ผมมีแผงหูรายละเอียดนอกจากตัวท่านเท่านั้นเหตุการณ์ที่พวกโจรถือขับไล่ด้วยคอยธนูจนต้องหนีไปนั้นได้แพร่ออกไปทั่วหมู่บ้านและเล่าลือกันไปต่างๆนานาว่าท่านมีของดีและเมื่อคราวนี้ได้แพร่ออกไปก็ไม่ให้พวกโจรยันกลัวแต่อย่างใดและอยากจะกลับมาลองของว่าคอยธนูมีทฤษฎีแท้หรือบ่และพอได้โอกาสก็ได้มาดักทำร้ายท่านโดยอาวุธต่างๆนานาแต่ก็บ่สามารถให้ยังกับท่านได้และก็ต่อสู้ยังบ่ถอยเห็นให้คนหายแล่นไปคนละทิศคนละทางและเมื่อท่านได้รับชัยชนะสามารถป้าพวกโจรหลายคนเป็นเหตุให้ชาวบ้านได้ยงยงให้หลวงปู่หลิวเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านที่สามารถขับไล่โจรผู้หายไปได้และนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็อยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีโจรกลุ่มใดมาการลักงัวควายในหมู่บ้านอีกเลยแถมโจรบางคนก็กลับตัวกลับใจทำมาหากินอย่างสุจริตเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปบางคนก็มาขอขมาขอให้ท่านอโหสิกรรมหรือมาเป็นลูกศิษย์นำก็มีเส้นเดียวกันและนี่คือวิชาลึกลับจากชาวกะเหรี่ยงในแขวงเซกองสำหรับบั้นปลายชีวิตของหลวงปู่เร็วท่านก็เริ่มเป็นอัมพาตโดยพญาศาลาในวัย95ปีเมื่อปี2000แต่ในด้านวิชาคมของเพื่อนนั้นก็ยังมีการว่าเถิดกันหลายและเป็นที่ต้องการของผู้คนเส้นเดียวกันโดยบนหินที่ล้ำค่าของชาวกะเหรี่ยงที่สอนให้หลวงปู่เร็วและคาถาคมนั้นแสดงเห็นแล้วว่าแม้ว่าชาวกะเหรี่ยงจะบ่แม่นสุขสนใหญ่โมเมนต์สุมชนที่มีชื่อเสียงเหมือนกับชนเผ่าลาวไตและบ่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองแต่ถ้าภายในวิชาจากที่นี่แล้วก็ค่อนข้างเหนือธรรมชาติหลายแล้วทุกคนได้มีความเห็นเอาใดเกี่ยวกับวิชาลับของชาวกะเหรี่ยงซึ่งท่านก็สามารถคอมเมนต์ได้ลงไปเลยเอาเป็นว่าถ้าใครมาคลิกนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยไปดูหน้าเจ้าอย่างแน่นอนก็ลืมฝากกับผู้มีตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมคุกเรียงข้างได้ลงไปเลยเพื่อจะพาร์ทคลิปใหม่อีกสองขอบใบแต่แค่สลับมันนี่สบายดี